ธรรมของจริงผู้รู้จริงเป็นอย่างไรสมเด็จมหาวีระวงศ์ท่านอ่านตำรามามากชอบวิจารณ์วิจัยแต่วันๆผ่านไปโดยไม่ปฏิบัติสมาธิภาวนาพิจารณาสังขารทำแต่งานภายนอกท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อเราต้องปฏิบัติตอบแทนท่านด้วยธรรมที่รู้เห็นมาตามสติปัญญาที่มีเมื่อท่านพ่อรีคิดอย่างนั้นท่านก็เริ่มปฏิบัติการกำหนดจิตเพ่งกสิณน้ำและไฟในบางคราวสมเด็จก็จะหนาวเหมือนกับคนเป็นไข้จับสันบางคราวร้อนเผาไปทั้งร่างเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยๆสมเด็จท่านจึงเรียกท่านพ่อรีมาถามเมื่อท่านพ่อรีเข้าไปหาทำทีจับโน่นจับนี่แล้วบอกว่าอากาศร้อนหนาวมันก็เปลี่ยนแปลงบ้างเมื่อเป็นหลายครั้งเข้าสมเด็จท่านจึงเอะใจเพราะถ้าท่านพ่อรีมาเมื่อใดอาการนั้นก็หายทันทีท่านจึงพูดกับพระใกล้ชิดว่าท่านรีคงทำเราแล้วแหละเราเคยดูถูกพ่อของพระกรรมฐานซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านรีหลังจากนั้นสมเด็จท่านก็เข้าใจพระป่า